เมินดราม่าแพทริกเปิดใจเหตุจบเบสหลังฝ่ายหญิงเผยจากกันไม่ดีคบซ้อนจริงไหมไม่สนุกดราม่าแพทริกเปิดใจบ้างเหตุผลลดสถานะเบสหลังฝ่ายหญิงเผยจบกันไม่ดีตอบแล้วคบซ้อนจริงไหมจากกรณีทำเอาวงแตกเลยสำหรับคู่จิ้นยูทูบเบอร์แพทริกปวริศกับเบสคำสิงหลังฝ่ายหญิงลบรูปลบคลิปที่มีหนุ่มแพทริกออกหมดแถมยังอันฟอลโล่ฝ่ายชายด้วยโดยเบสเปิดเผยผ่านรายการแฉว่าเป็นการจบกันที่ไม่ดีถ้าถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้แต่พอไปได้ยินที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆปกติถ้าเลิกกันแบบดีๆเราก็ยังฟอลกันปกติแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีเราจะอันฟอลจะบล็อกไปเลยทันทีพร้อมย้ำสถานีตอนนี้โสดสนิทนั้นล่าสุดเผยคลิปเปิดใจพ่อหนุ่มไมโครเวฟกับรถ EV มหานะเธอแพทริก TOYKLF0.2 ทางช่อง YouTube Life of Car BKK ตามติดชีวิตสี่ล้อโดยแพทริกเปิดใจตอนหนึ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงสถานะกับเบสว่าจริงๆตอนนี้ผมก็อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับเขาได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไงดีแต่ก่อนเราอาจจะคุยกันแต่ตอนนี้ลดสถานะลงมาประมาณนั้นถามว่าไม่ได้โกรธอะไรกันแพทริกตอบว่าใช่ๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันเข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าเราสองคนลดสถานะกันมาเป็นพี่น้องไหมแต่พอดีตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่ผมโอเคอยากให้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าเป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันผมเองก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเขาผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ซัพพอร์ตเขาเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจะมีดราม่ามีอะไรมากับแพทริกผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใจคนจะมองผมยังไงก็ได้คนสองคนเลิกคุยกันหรือลดสถานะกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนผมแคร์เขามากกว่าไม่อยากให้เขากระทบเรื่องงานส่วนใครจะมองผมเป็นยังไงผมก็ไม่ได้หมายอยากให้เคลียร์ที่หลายคนบอกคุณมีเด็กคนอื่นคบซ้อนแพทริกกล่าวว่าคนเข้าใจอย่างนั้นความเป็นจริงคือไม่จริงเราตกลงกันลดสถานะไม่ใช่เรื่องมีคนอื่นเลยนะคนกำลังเข้าใจไปโยงเพื่อนผมคนโน้นคนนี้ซึ่งความเป็นจริงไม่มีเศรษฐารวยอู้ฟู่ 1,000 ล้านนาฬิกา 38 เรือนรถยนต์ 50 ล้านภริยาสะสมแบรนด์เนมเศรษฐาอู้ฟู่รวย 1,020 ล้านนาฬิกา 38 เรือน 127 ล้านบาทมีรถยนต์ไอคันเดียวแอสตันมาติน 50 ล้านบาทได้รับเงินรายปีจากบุตร 20 ล้านแพทย์หญิงภัททิไลมีพระไพรีที่นาถหลวงปู่แหวนเครื่องประดับมูลค่ากว่า131ล้านบาทเมื่อวันที่28 ธันวาคม 2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในครั้งนี้จำนวน13คนโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีเข้ารับตำแหน่งในวันที่5กันยายน2566โดยมีทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสรวม 1,020,468,727 บาท
มีหนี้สิน 10,182,549 บาททรัพย์สินของนายเศรษฐามีจำนวน 659,391,610 บาทประกอบด้วยเงินสดจำนวน 1 ล้านบาทเงินฝาก 68,986,558 บาทในจำนวน 47 บัญชีเงินลงทุน 1,301,668 บาทที่ดินในเขตคลองเตยพระโขนงเนื้อที่ 1 งาน 98 ตารางวามูลค่า 158,400,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 156,423,120 บาทเป็นห้องชุดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้าน3ชั้นที่คลองเตยกทม.มูลค่ากว่า18ล้านบาทยานพาหนะ50ล้านบาทรถยนต์แอสตันมาตินรุ่น DB5 มูลค่า50ล้านบาท10และสัมปทาน 87,539,563 บาททรัพย์สินอื่น 135,747,000 บาทประกอบด้วยนาฬิกา38เรือนมูลค่า 121,953,100 บาทเช่นนาฬิกาปาเต็กฟิลิป 5470T001 มูลค่า30ล้านบาทได้มาเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565พระเครื่องตระกุด6องค์มูลค่า 1,622,600 บาทสร้อยคอทองคำ1เส้น 165,000 บาทและหีบหลุยวิตตองเอ็กซ์สุพรีม1ใบ6ล้านบาทและมีรายการหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 9,732,579 บาทแพทย์หญิงภัทรไลทวีสินภรรยามีทรัพย์สิน 361,077,116 บาทประกอบด้วยเงินสด 1,800,000 บาทเงินฝาก38บัญชีจำนวน 47,023,391 บาทเงินลงทุน 52,352,913 บาทยานพาหนะ 2,800,000 บาทมีรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ทไฮบริด X 2.5 1,370,000 บาทรถยนต์เฟียสรุ่น500อาบาสทีอาบูโต 680,000 บาทและรถยนต์เทสลารุ่นโมเดล Y สแตนดาร์ด 750,000 บาทสิทธิ์และสัมปทาน 845,511 บาททรัพย์สินอื่นมูลค่า 256,255,300 บาทประกอบด้วยนาฬิกา31เรือนมูลค่า84,869,300 บาทกระเป๋า48ใบ 37,150,000 บาทเช่น Hermes Birkin ไซส์ 30 Black Matte Color หนัง Porosus Crocodile มูลค่า 2,800,000 บาทพระเครื่อง2องค์ไพรีพินาศและหลวงปู่แหวนที่ประเมินมูลค่าไม่ได้เสื้อผ้า5ชุด 2,820,000 บาทและมีเครื่องประดับเข็มกลัดมุกสร้อยเพชรไข่มุกกำไรตะปูฝังเพชรต่างหูเพชรที่เป็นอัญมณีแหวนเพชรอัญมณีจี้ทองฝังเพชรจี้เพชรมูลค่ารวม 131,395,000 บาทมีรายการหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 449,970 บาทสำหรับข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปีของนายเศรษฐามีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนค่าจ้างและโบนัส 153,571,160 บาทเป็นเงินบำนาญชราภาพ 45,694 บาทเบี้ยประชุมและค่าวิทยากร 185,000 บาทส่วนรายได้จากทรัพย์สินเงินได้จากการสิ้นสุดสมาชิกภาพในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65,223,28 บาทผลประโยชน์จากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 825,402 บาทยังมีส่วนแบ่งกำไรจากกองทุน LMF กับ RMF 12,069 บาท
โดยยังมีรายได้จากที่บุตรให้รายปีจำนวน20ล้านบาทและมีรายได้อื่นเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจำนวน13ล้าน 333,333 บาทรวมรายได้ต่อปีเฉพาะของนายเศรษฐา253ล้าน 636,771 บาทมีรายจ่ายต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว36ล้าน 5 แสนบาทและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน1ล้าน 9 แสนบาทมีรายจ่ายค่าอุปการมารดา4ล้าน 762,000 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว8ล้านบาทภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3,957 บาทเงินบริจาค 465,000 บาทนายเศรษฐามีบุตร3คนนายณภัททวีสินนายวรัตน์ทวีสินและนางสาวชนัญญาทวีสินโดยก่อนหน้านี้ประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีหรือปี2564นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและในปี2553ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถส่วนตัวที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรียี่ห้อเล็กซัสรุ่น LM350H Executive แบบ4ซีทเตอร์ราคา 7.59 ล้านบาทไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินซึ่งก่อนหน้านี้นายเศรษฐาเคยเปิดเผยว่ารถคันนี้ลูกสาวเป็นคนซื้อให้จองไว้ให้ตั้งนานแล้ว